สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีนะคะทุกคนค่ะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง AEY Auto Import นะคะนี่เลยค่ะวันนี้นะคะเอมาเชิญชวนเพื่อนๆนะคะมาขี่ม้ากันค่ะค่ะวันนี้นะคะพามาพบกับเจ้า New Mustang 2020นะคะซึ่งถือว่าเขาจะเรียกว่าเป็นรุ่นนะคะเป็นรุ่น 2.3 นะคะ Performance นะคะซึ่งเป็นรุ่นของเขาที่มีชุดแต่งเพิ่มขึ้นนะคะมีการปรับโฉมนะคะให้มีความหล่อและทันสมัยมากยิ่งขึ้นพร้อมกับพามาชมด้วยนะคะว่ารถปี17 18 19 20ต่างกันอย่างไรค่ะมาชมค่ะก่อนอื่นนะคะฟังเสียงม้าคำรามหน่อยค่ะ3 2 175นิวตันเมตรนะคะ0ถึง100ภายในเวลาเพียงแค่ 4.7 วินาทีอัตราการกินน้ำมันอยู่ที่ประมาณ11กิโลต่อลิตรนะคะกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเอาละค่ะมาชมกันนะคะว่าความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะสำหรับ2คันนี้นะคะจะเป็นตัวปี19ขอโทษค่ะปี20ค่ะนะคะนี่เลยค่ะเป็นรุ่น Performance นะคะซึ่งจะมีนะคะในส่วนที่ว่าตัวกระจังหน้านะคะเปลี่ยนใหม่พร้อมกับโลโก้นะคะโลโก้ม้าที่เปลี่ยนใหม่นะคะแล้วก็ตัวฝากระโปรงเนี่ยค่ะจะสูงขึ้นกว่าตัวเดิมนะคะเล็กน้อยนะคะทำให้รถเนี่ยมีความดูแข็งแรงและดูมีพลังมากขึ้นนะคะแล้วก็ตรงนี้ละค่ะตัวนี้เป็นสีส้มใหม่นะคะเป็นสีส้มใหม่ค่ะพร้อมด้วยแม็กลายใหม่ค่ะค่ะแม็กนะคะตัวแม็กเนี่ยมันออกแบบมาเป็นสไตล์มัสเซิลคาร์อเมริกันสายเลือดอเมริกันแท้ๆเลยนะคะออกแบบมาให้ดูแบบดูแข็งแรงดูบึกบึนมากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยตัวมัสแตงเนี่ยเอาตั้งแต่ปี1ตรงนู้นนะคะจะเป็นปี17คันค่ะค่ะปี17นะคะค่ะแล้วก็มาปี18สีน้ำเงิน19สีแดงและ2คันนี้เป็น20แต่คุณเห็นไหมคะว่าปกติแล้วเนี่ยมันหล่ออยู่แล้วนะคะสำหรับ Mustang นะคะแต่ด้วยการเวลาของเขาพัฒนาให้มีความหล่อนะคะความหล่อเรามากยิ่งขึ้นนะคะรถ Muscle Car นั่นความหมายของเขาก็คือกล้ามนะคะนั่นหมายความว่าเป็นรถที่ทรงพลังดูแข็งแกร่งนะคะเหมือนกับเจ้า Muscle Car Mustang ตัวนี้เลยอันนี้การออกแบบมาเน้นสไตล์สายเลือดอเมริกันเข้มข้นจริงๆนะคะมากขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของแรงม้าที่มากขึ้นเนี่ยเกิดจากการที่เขาพัฒนานะคะตัวเทอร์โบนะคะให้มันใหญ่มากขึ้นนะคะแล้วก็หม้อน้ำใหญ่มากขึ้นทำให้ลีดแรงม้าสูงขึ้นถึง330แรงม้าค่ะเอาละค่ะเราลองมาชมกันข้างในนะคะว่าแตกต่างกันยังไงบ้างสำหรับภายในนะคะตัวนี้คุณออโต้ลองค่ะค่ะคุณบอยค่ะคุณบอยค่ะนะคะสำหรับตัว20นะคะวันนี้ก็ขอโทษจริงๆนะคะจริงๆว่าจะไลฟ์ตั้งแต่กลางวันนะคะจะได้เห็นชัดๆแต่ว่าวันนี้เอกก็งานเยอะจริงๆค่ะ
นะคะจะเห็นเลยนะคะว่าหน้าจอเนี้ยนะคะจะเป็นตัวจอตัวใหม่นะคะอินเตอร์เฟสนะคะตัวใหม่เลยนะคะหน้าจอเนี้ยจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะแล้วรถปี19แท้คุณต้องดูตรงนี้นะคะคือจะเป็นเครื่องเสียงอันนี้คือจะเป็นเครื่องเสียง B&O ก็คือตั้งแต่ปี19และปี20ค่ะถ้าเป็นตัวปี18รถจะเป็นเครื่องเสียงระบบนะคะช็อคเกอร์โฟนะคะจะไม่ใช่ B&O ดูง่ายๆนะคะท่านจะได้ไม่ต้องไปโดนหลอกบอกว่าบางคนบอกว่ารถปี2ปี19แต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นรถปี18ดูจากตรงนี้เลยค่ะค่ะนะคะ B&O คอนโซลก็จะไม่เหมือนกันเดี๋ยวจะพาไปชมกับปี18กันนะคะอันนี้แหละค่ะปี19แท้สวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนส่วนถ้าเป็นตัวช็อคเกอร์โฟนะคะปี18นะตรงนี้เขาจะเขียนอยู่แล้วนะคะว่าเป็นตัวช็อคเกอร์โฟนะคะอันนี้จะเป็นตัวอินเทอร์เฟซตัวใหม่หน้าจอนะคะที่เป็นตัวใหม่พร้อมกับตัวแผงตัวนี้นะคะที่เป็นตัวยืนยันว่าเป็นตัวชุดแต่งนะคะตัวperformance นะคะ 2.3L นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวชุดแต่งตัวใหม่ส่วนตัวเบาะ Recaro นะคะรถจะตามมาอีกประมาณ10วันนะคะจะมีเข้ามาอีกจะมีสีดำสีเขียวนะคะแล้วก็สีเทานะคะสีแดงแล้วก็สีส้มอีกหลายคันเลยค่ะท่านใดสนใจก็สามารถที่จะรีบจับจองกันได้นะคะตัวนี้ค่ะแรงกว่าเดิมแรงแรงแรงจริงเอาล่ะค่ะดูด้านข้างค่ะถ้าจะมีแถบนะคะที่ว่าเป็นแถบตัวใหม่นะคะที่ปิดตรงนั้นไว้ว่า High Performance นะคะ 2.3L นะคะก็จะดูเก๋ไม่เบานะคะเป็นตัวเหมือนกับว่าเป็นตัวที่บ่งบอกนะคะว่ารถตัวนี้เนี่ยเป็นตัว330แรงม้านะคะพร้อมด้วยด้านหลังนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีเป็นสไปเลอร์นะคะถ้าเป็นตัว20มานะคะจะเป็นตัวสไปเลอร์จะมีสไปเลอร์ให้มาหมดนะคะเพียงแต่ว่าคันนี้นะคะสีส้มนะคะจะมีแต่งตัวสติกเกอร์นะคะที่สั่งมาจากนอกนะคะก็คือจะเป็นสติกเกอร์สีเทานะคะพร้อมกับด้านหน้าค่ะพร้อมด้วยตัวท่อนะคะค่ะตัวท่อนะคะตัวสปอร์ตเอ็กซอสต์คือตัวปรับโหมดนะคะตัวนี้จะมีเฉพาะในรุ่นตั้งแต่ปี19ขึ้นไปนะคะต้องพูดเลยนะคะตัว Sport Exhaust นะคะรถปี19นะคะเท่านั้นที่มีปี18จะไม่มีเดี๋ยวเอพาไปชมไล่พาไปชม19 18และ17เดี๋ยวเรามาชมกันแล้วค่ะแล้วนี้ค่ะโลโก้ที่เปลี่ยนมาใหม่ค่ะนะคะเครื่องเสียงค่ะซับวูฟเฟอร์นะคะจะเป็น 6.5 นิ้วดูตรงนี้นะคะดูตรงนี้เลยค่ะเอาล่ะค่ะช่วยเปิดฝากระโปรงนิดหนึ่งอันนี้คือสีแดงนะคะสีแดงสำหรับตัวปีคันนี้สวยจริงๆเนาะโลโก้แถบตรงนี้เนี่ยสวยมากสวัสดีนะคะเพื่อนๆกระจังหน้าก็เก๋มากมายเลยนะคะเปิดห้องเครื่องดูหน่อยอาคามาคันนั้นไม่ต้องละค่ะมาชมเครื่องกันค่ะนี่เลยค่ะอย่างที่บอกว่าทำไมมันถึงได้ถึง330แรงม้าเหตุผลเลยนะคะว่าตัวนี้นะคะตัวทวินทับโบนะคะมันใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะหม้อน้ำก็ใหญ่มากขึ้นนะคะตัวนี้มันก็เลยรีดแรงม้าได้สูงถึง330แรงม้าค่ะรอบจะได้อยู่ที่475นิวตันเมตรนะคะเอาละค่ะเรามาชม19กันต่อค่ะปิดฝากระโปรงค่ะคือยังไงเนี่ยมันก็หล่อมันหล่อขึ้นทุกวันทุกวันนะคะเจ้ามัสแตงเนี่ยตกแต่งอะไรนิดนึงนิดนึงก็หล่อค่ะดูยังไงก็ยังหล่อนะคะนี่คือ19นะคะ19ก็คือกระจังหน้าจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็นี่คือ20นะคะกระจังหน้าและอย่างที่พูดไปนะคะว่าแม็กค่ะของตัว19จะเป็นลายนี้และตัว20จะเป็นลายนี้นะคะเห็นยังคะ
มันจะออกสไตล์มัสคาอเมริกันสายเลือดอเมริกันมากยิ่งขึ้นพร้อมด้วยตัวฝากระโปรงนะคะจะอ้วนขึ้นจะใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมนิดนึงนะคะให้ออกดูแบบว่าบึกบึกมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะพร้อมด้วยนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าข้างในค่ะลงค่ะคอยเปิดประตูให้ช่างกล้องด้วยสินี่เลยค่ะอันนี้ก็คือ19นะคะ19เนี่ยของเดิมเนี่ยนะคะตรงนี้จะเขียนว่า Mustang เห็นไหมคะแถบเนี้ยค่ะจะเขียนว่า Mustang นะคะแล้วก็จะเป็น B&O เครื่องเสียงที่เอ๋บอกว่า B&O มีตั้งแต่ในรุ่นปี19นะคะ19และ20นะคะ B&O นะคะนี่เลยค่ะหน้าจอนะคะจะเป็นหน้าจอที่เป็นตัวเดิมตัวนั้นเนี่ยหน้าจอจะเป็นตัวอินเทอร์เฟซตัวใหม่แล้วนะคะสำหรับตัว20ค่ะค่ะพร้อมจริงๆเนี่ยแผงหน้าจอตรงนี้ก็เปลี่ยนด้วยนะคะแต่เดี๋ยวเอ๋จะมาไลฟ์ให้ชมกันอีกรอบนึงนะคะอาจจะเป็นกลางวันกลางวันนะคะจะได้เห็นชัดขึ้นนะคะวันนี้เราไลฟ์แบบกระชับกับฝูงม้าป่าหนุ่มขุมพลังค่ะคันนี้เป็นเบาะเรคโคลค่ะ19อันนี้นะคะก็คือเบาะเรคโคลของเราก็จะตามมาถามว่าเบาะเรคโคลมันยังไงดีเนาะไอ้เบาะเรคโคลเนี่ยนะคะต้องพูดเลยค่ะว่ามันช่วยนะคะในกรณีที่เราขับความเร็วสูงนะคะมันจะช่วยกระชับตัวเรามันเป็นเบาะรถแข่งนะคะที่ว่าเรียกว่าแรงจนหลังติดเบาะกันไปเลยเวลาขับเนี่ยสติ้งซึ้งเนี่ยเข้าโค้งเงี้ยค่ะมันจะไม่หลุดจากเบาะนะคะเพราะว่ามันจะกระชับตัวเราเลยนะคะค่ะล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปต่อค่ะอันนี้คือ19เราดู18กันดีกว่ามาที่เหลือขึ้นไปนั่งรถเลยนี่ค่ะ18นะคะจากปลายท่อนะคะจะไม่ใช่ปลายท่อจะไม่ใช่ท่อคู่นะคะก็คือ18จะไม่มีสปอร์ตเอ็กซอสต์นะคะเหมือนกับตัว17คัน17คันนั้นเป็นมือ2ลูกค้าฝากขายนะคะสีดำ2,590,000ค่ะใครสนใจตัวนี้นะคะวิ่งไปแค่30,000กว่าโลมาชมนี้นะคะตั้งแต่ปี18นะคะเครื่องตัวซับวูฟเฟอร์จะเป็นตัว 5.8 นิ้วนะคะไม่ใช่ 6.5 นิ้วนะคะเหมือนตัว19นี่คือรถตัวปี18เรามาดูข้อแตกต่างที่ดูง่ายๆด้วยสายตาดูข้างหน้าอีกรอบหนึ่งข้างในนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องเสียงนะคะชัคเกอร์โฟร์นี่เลยค่ะตรงนี้เห็นยังคะว่าตัวนี้จะคือถ้าเป็น19ตรงนี้จะเขียนว่า B&O และจะไม่ใช่รูแบบนี้ด้วยนะคะไม่ใช่แผงแบบนี้ด้วยนะคะแหมพูดรูชนะเกียรติเชียร์ค่ะนี่เลยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเขาจะบอกชื่อของเครื่องเสียงคือจะเป็นตัวชักเกอร์โฟซึ่งถ้าท่านเห็นแบบนี้พร้อมลำโพงแบบข้างหลังไม่มีตัวปรับท่อนะคะรถปี18ค่ะไม่ใช่19สนทนาราคารถปี2020นะคะราคานะคะรวมอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะราคาพร้อมรวมอุปกรณ์พร้อมรวมออปชั่นแล้วเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่3,850,000เป็นราคาเริ่มต้นถ้าต้องการเบาะเรคโคลก็เพิ่มเงินขึ้นมานะคะเห็นไหมคะว่า1819หน้าตาเหมือนกันดูแทบไม่ออกเลยค่ะนะคะ18กับ19หน้าตาเหมือนกันดูแทบไม่ออกนะคะแต่เมื่อกี้เอจอนเคล็ดลับดูกันไปแล้วนะคะ18และ19ดูกันอย่างไรนะคะค่ะค่ะนี่เลยค่ะสีสำหรับสีตัว20สีน้ำเงินก็มีนะคะสั่งมาได้สีแบบนี้เลยค่ะมาต่อค่ะส่วนคันนี้นะคะจะเป็นตัว17ซึ่ง17นะคะจะดูเลยค่ะฝากระโปรงนะคะจะไม่มีตัวท่อระบายอากาศแบบนี้ดูง่ายๆนะคะวันนี้เรามาสอนกันดูนะคะคันนี้นะคะท่านใดสนใจก็สอบถามมาได้นะคะคันนี้ราคาจะอยู่ที่รถปี17วิ่งไป 30,000 กว่าโลนะคะราคาจะอยู่ที่ 2,590,000 บาทสนใจทักกันเข้ามาได้คันนี้ลูกค้ามาฝากขายนะคะลองชมภายในดูคร่าวๆแล้วเดี๋ยวเอกจะพากลับไปชมกับตัว2020กันอีกครั้งหนึ่งนะคะตัว17ก็จะเป็นชักเกอร์โฟเครื่องเสียงนะคะตัว17นี่เลยค่ะ
ภาพเบาะยังสวยงามนะคะค่ะท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามานะคะคันนี้เดี๋ยวให้ฝ่ายขายส่งรายละเอียดให้เอาละค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวก่อนที่พาไปชมกับข้างหน้ากันอีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวให้มาคำรามกันอีกรอบหนึ่งก่อนจะกลับนะคะประจำที่ค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะเราจะมีสีเขียวแล้วก็สีส้มนะคะแล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งเราก็จะมีสีแดงเป็นแดงดำนะคะแล้วก็สีดำเข้ามาแล้วก็จะมีสีเทาสีส้มสีเขียวคือใครสนใจยังไงไม่ต้องห่วงนะคะพอดีว่าเมื่อวานนี้หลังจากไลฟ์ไปก็จะมีลูกค้ามาจองเลยแต่เรามีเข้ามาเรื่อยๆนะคะสนใจยังไงก็ทักมานี่ค่ะเจ้าม้าป่าหนุ่มขุมพลังหล่อมากนะคะดูตรงนี้สีแดงยังว่างพร้อมขายนะคะสีส้มก็จะเป็นส้มใหม่ค่ะเชิญชวนนะคะเพื่อนๆมาขี่ม้ากันขี่ม้านะคะอย่าดูดค่ะถ้าดูดเชิญไปสถานีตำรวจนะคะค่ะเอาล่ะค่ะมาดูนี่นะคะด้านข้างนะคะพอดีเริ่มมืดแล้วเปิดประตูมาเนี่ยเห็นไหมคะเห็นไม่เอ่ยนะคะเอ๋ดูตรงนี้ดูจากมือเอ๋เนี่ยวันนี้เอ๋จะปล่อยม้านะคะละค่ะหนึ่งสองสามม้าอันนี้ก็ม้าสแตงค่ะแต่ถ้าคุณเอ๋ก็ม้าดีดกระโหลกนะคะค่ะละค่ะสนใจยังไงทักกันเข้ามานะคะขอม้าคำรามกันอีกรอบค่ะสามสองหนึ่งเชิญทางนี้นะคะ AEY Auto Import ค่ะเชิญค่ะสีแดง2020เอาละค่ะ19เห็นไหมคะแม็กคนละลายกันอันนี้คือ19ค่ะเอาละค่ะ18ค่ะขุมพลังพันใหม่330แรงม้าอยากแรงเชิญทางนี้และเท่ด้วยบ๊ายบายสวัสดีนะคะทักทายทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ